ับละครเส้นตาสลายโสดนะคะเพิ่มตอนเป็นทั้งหมด20ตอนด้วยกันนะคะจะจบประมาณวันที่5วันที่6ธันวาคมนี้แล้วอะค่ะเป็นไงบ้างคะกระแสตอบรับกระแสดีมากนะคะกระแสดีจริงๆแล้วก็คนชอบตัวฮันนี่มาบอกว่าได้ได้ใจแล้วแซ่บเวอร์จากคำนี้จะได้ยินเดี๋ยวมาค่ะก็ดีใจค่ะใจที่คนชอบตอนนี้คงต้องรออีกแป๊บนึงอะค่ะเพราะว่าตอนนี้เส้นตายก็ยังถ่ายอยู่นะคะถ่ายก็จะถึงเฮือกสุดท้ายค่ะพอปิดแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีค่ะว่าจะมีเรื่องไหนมาต่อเรียกว่ากระแสตอบรับเกี่ยวกับคาบทหมายนี้ค่อนข้างดีเรื่องต่อไปที่จะเป็นอะไรเดิมก็จริงๆแล้วแต่ผู้ใหญ่อะนะคะว่าบทอะไรก็เล่นได้เราเป็นนักแสดงอะค่ะก็อยากเล่นเปลี่ยนบทบาทไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นด้วยความที่มันเป็นอะไรที่สามไม่เคยเล่นมากกว่านะคะคนดูก็เลยค่อนข้างชอบรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยเล่นตัวดีดูแล้วมีสีสันแล้วก็แบบจี๊ดจ๊าดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมีปีใหม่บ้างก็จะมีใหม่แล้วมีแพลนว่าไปเที่ยวที่ไหนคงไม่ไปเที่ยวไหนอะค่ะตั้งใจทำโครงการผ้าห่มบริจาคอะค่ะตั้งใจว่าจะทำทั้งหมดเนี่ย 1,000 ผืนด้วยการคงจะขึ้นทางเหนือไปกับเพื่อนๆ นะคะสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วสนใจอยากจะร่วมบริจาคนะคะก็ตามได้ที่ Twitter ของสานะคะมาริสาอนิต้าหรือว่ามาริสาแฟนคลับก็ได้ค่ะที่นั่นจะมีรายละเอียดบอกว่าจะต้องทำยังไงบ้างค่ะสำหรับโครงการผ้าห่มนะคะเรื่องถ่ายแบบมาริสาถ่ายเซ็กซี่จะมีไหมก็เดี๋ยวรอดูกันปีหน้าละกันค่ะตอนนี้รอให้สถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องของงานหรือเรื่องของบันเทิงนะคะ